ีขาลอลักษณะเฉพาะจุดเด่นและจุดอ่อนลักษณะเฉพาะของคนเกิดปีขานคนเกิดปีขานมีลักษณะเป็นผู้นำกล้าหาญชอบเสี่ยงมักทำก่อนคิดแต่ก็เอาตัวรอดได้เสมอจุดเด่นของคนเกิดปีขานคนเกิดปีขานเป็นกล้าทำตามความเชื่อของตนเองมีลักษณะของการเป็นผู้นำที่ดีกล้าได้กล้าเสียจุดอ่อนของคนเกิดปีขานคนเกิดปีขานมักทำก่อนคิดทำให้ขาดความรอบคอบและทำให้ล้มเหลวได้เป็นคนอารมณ์ร้อนโมโหร้ายคู่รักที่เหมาะสมคนเกิดปีขานปีมะเมียปีมะโรงปีจอคนเกิดปีขานนั้นมีความผู้นำสูงโผงผางกล้าหาญบางครั้งชอบพูดจาโอ้อวดขาดจิตวิทยาแต่ก็เป็นคนจิตใจดีมีศีลธรรมประจำใจพอสมควรแต่เป็นคนใจร้อนและไม่ไตร่ตรองให้รอบคอบบางครั้งจึงผิดพลาดได้โดยง่ายคนเกิดปีขานคือนักสู้ผู้กล้าหาญที่สามารถต่อสู้ได้จนหยดสุดท้ายชาวปีขานนั้นใจกว้างมีน้ำใจรักเพื่อนฝูงจนบางครั้งทำให้ตนเองลำบากเป็นคนตื่นตัวและเร่งรีบอยู่ตลอดเวลามีบุคลิกอันน่าเกรงขามแต่ดึงดูดใจในเวลาเดียวกันทำให้ใครๆก็หลงไหลคนเกิดปีขานบางทีชาวดอกจันทร์เต็มไปด้วยความขัดแย้งในตัวเองไม่ว่าจะโกรธง่ายแต่สงบนิ่งใจดีแต่ขี้กลัวกล้าหาญยามคับขันแต่นุ่มนวลและอื่นๆคนเกิดปีขานนั้นมั่นใจในตัวเองและบางครั้งก็มั่นใจเกินไปจนขาดความรอบคอบแต่บางครั้งก็กลัวอะไรที่ไม่น่ากลัวเนื่องจากเป็นคนที่รีบทำอะไรให้เสร็จเร็วๆเสมอคนเกิดปีขานจึงชอบทำงานคนเดียวชาวเสือเป็นพวกชอบทำงานขยันและคล่องแคล่วถ้าคุณมอบหมายงานให้คนปีเสือทำล่ะก็มั่นใจได้เลยว่าจะได้รับผลงานที่รวดเร็วชาวขานเป็นคนความรู้สึกไวและใจน้อยความรู้สึกรุนแรงที่มีอาจทำให้คนปีเสือพลาดท่าได้ในเรื่องความรักนอกจากนั้นยังเป็นคนขี้หึงขี้หวงเอามากๆถ้าคุณมีเพื่อนเกิดปีขานเขาอาจขอให้คุณเข้าข้างเขาจนวินาทีสุดท้ายและด้วยความน่ารักเฉพาะตัวของเขาคุณจึงไม่สามารถปฏิเสธได้เลยสักครั้งคนเกิดปีขานเป็นคนรักที่โรแมนติกลึกซึ้งแต่อย่างไรก็ตามคนปีนี้มักมีปัญหาไม่สามารถเดินทางสายกลางได้คู่ที่เหมาะที่สุดกับคนปีขานคือคนเกิดปีจอมะเมียหรือวอกรองลงมาคือปีกุนหรือมะโรงที่พอเข้ากันได้บ้างคือปีมะโรงหรือชวดส่วนปีต้องห้ามคือปีระกาขานถอดฉลูหรือมะแม